ถึงแม้ว่าวันนี้ผมถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วแต่ผมยังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ระหว่างนี้ระหว่างรอการวินิจฉัยของศาลผมจะยังคงทำงานกับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องในเมื่อพวกเขาไม่ให้ผมเข้าสภาผมก็จะอยู่กับประชาชนขอแสดงความเห็นต่อสาธารณะณที่นี้ว่าผมไม่เห็นด้วยกับมติของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวคำถามก็คือเหตุใดคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดใหญ่ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ7ท่านถึงพิจารณาและส่งข้อร้องเรียนนี้ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในวันที่16พฤษภาคมในขณะที่ชุดเล็กยังแสวงหาข้อเท็จจริงไม่เสร็จเอกสารนี้ลงวันที่17พฤษภาคมเรียกพยานเข้าไปสืบความเพิ่มเติมในวันที่24พฤษภาคมหมายความว่าคณะกรรมการชุดเล็กที่สอบสวนคดีนี้อยู่ยังทำงานไม่เสร็จยังแสวงหาข้อเท็จจริงอยู่เหตุใดคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดใหญ่ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ7ท่านจึงเร่งรีบไม่รอการไต่สวนพิจารณาของคณะกรรมการชุดเล็กให้สำเร็จเสร็จสิ้นท่านเอาข้อสรุปมาจากไหนครับทุกท่านคิดว่าผมได้รับความเป็นธรรมในกรณีนี้หรือไม่ทุกท่านคิดว่าการทำงานของกระบวนการอิสระที่ใช้อำนาจนิติบัญญัติในประเทศไทยเป็นธรรมหรือไม่คำถามที่ผมอยากจะเรียกร้องต่อสาธารณะก็คือว่าทุกท่านช่วยกันตรวจสอบช่วยกันพิจารณามติของกกต.มติของศาลรัฐธรรมนูญช่วยพิจารณาร่วมกับผมทีหนึ่งว่าผมได้รับความเป็นธรรมหรือไม่มีความพยายามที่จะผลักดันเรื่องนี้เร็วกว่าปกติหรือไม่แต่ผมและพรรคอนาคตใหม่จะยืนยันอย่างแน่วแน่ต่อไปว่าพวกเราจะเดินหน้ารวมเสียงพรรคการเมืองที่ต่อต้านระบอบเผด็จการเพื่อผลักดันให้ธนาธรเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างไม่หยุดยั้งขอบคุณครับธนาธรยังเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีธนาธรยังพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีธนาธรยังมีศักดิ์และสิทธิเป็นนายกรัฐมนตรีคสช.และระบอบเผด็จการที่มาพร้อมกับพวกเขาคืออาทิตย์ที่กำลังอัสดงไม่ว่าจะเป็นความพยายามสืบทอดอำนาจผ่านการดึงสสจากพรรคอื่นก็ดีไม่ว่าจะเป็นความพยายามสืบทอดอำนาจด้วยการสกัดผมไม่ให้เข้าสภาผู้แทนราษฎรก็ดีนี่แสดงให้เห็นถึงความสิ้นหวังของเผด็จการนี่แสดงให้เห็นถึงความพยายามความดิ้นรนครั้งสุดท้ายของระบอบรัฐประหารพวกเขาคือกลุ่มคนที่ต้องการให้วันนี้ทุกๆวันของวันนี้เป็นเมื่อวานเพื่อที่เขาจะได้เสวยสุขอยู่บนความทุกข์ของประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงทุกคนอาจจะสิ้นหวังทุกคนอาจจะหมดหวังเมื่อได้ยินข่าวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อตอนบ่ายวันนี้ผมอยากจะเรียนพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่ยังรักประชาธิปไตยผมอยากจะเรียนผู้สนับสนุนพรรคอนาคตใหม่ทุกคนว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาแห่งการสิ้นหวังแต่เป็นเวลาที่จะเปิดโปงความชั่วร้ายของระบอบเผด็จการ
สิ่งที่เกิดขึ้นคือความอยุติธรรมผมขอเชิญพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนที่ยังรักความยุติธรรมอยู่ยืดหน้าอย่างสง่าผ่าเผยลุกขึ้นยืนและต่อสู้ร่วมกันลุกขึ้นยืนและต่อสู้ร่วมกันเพื่อทวงคืนความยุติธรรมกลับสู่สังคมไทยร่วมสร้างสังคมที่เป็นธรรมนั่นคือภารกิจของเรานี่ไม่ใช่เวลาของการสิ้นหวังแต่เป็นเวลาของการลุกขึ้นยืนร่วมกันถึงแม้ว่าวันนี้ผมถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วแต่ผมยังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ระหว่างนี้ระหว่างรอการวินิจฉัยของศาลผมจะยังคงทำงานกับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องในเมื่อพวกเขาไม่ให้ผมเข้าสภาผมก็จะอยู่กับประชาชนผมก็จะทำงานในฐานะบุคคลที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน6.3 ล้านเสียงทั่วประเทศ